ำอะไรอ่ะทำอะไรนี่ก็นั่งหาข้อมูลเรื่องลูกไปเรื่อยๆแล้วบังเอิญเจอก็เลยลองดูหมอบอกว่าตั้งแต่บุกเข้าโรงพยาบาลเนี่ยยังไม่ยอมให้ความร่วมมือทำกิจกรรมอะไรเลยก็เลยลองหาวิธีว่าพูดยังไงให้ลูกยอมแต่ฉันว่าที่เธอพูดกับลูกแบบนั้นมันดีมากๆเลยนะฉันเองเนี่ยให้พูดออกมาจากความรู้สึกของตัวเองแบบเธอเนี่ยฉันยังทำไม่เป็นเลยมันคูลมากก็เอาจริงๆนะก็ไม่คิดว่าจะพูดได้เหมือนกันอ่ะอยู่ดีๆมันก็ไหลออกมาคิดไปก็แปลกนะคนเรานี่บอกรักลูกรักนี่ได้หมดอ่ะแต่กับแค่บอกรักลูกของเราทำไมมันยากวันนี้เราก็ได้บอกไปแล้วนะก็ต้องรอดูว่าลูกจะได้ยินหรือเปล่า